ข้าพเจ้าพี่แก้วไขคำพิทูลห้องนายกรัฐมนตรีขอแจ้งให้คณะหาพิชอบและครูฝึกและนักกีฬา U19ลาวสาบารัฐบาลประชาชนลาวทั่วประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดและปิติชมชื่นเป็นอย่างยิ่งต่อชัยชนะของการแข่งขัน5นัด5ชัยชนะรวดของทีม U19ลาวพร้อมกันนี้รัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศทุกคนสนับสนุนสุดขีดเป็นกำลังใจอันแห้งกล้าและอวยพรให้แก่นักกีฬาเตะบอล U19ลาวต้องเอาชนะในการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ญาติเอาขันรางวัลสารเลิศมาประดับเอให้เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรา U19ลาวหมักเพชรขี้หนูสู้ๆ U19ลาวหมักเพชรขี้หนูมีชัยมีชัยขอขอบใจ